แบบนี้นะคะก็เป็นช่วงคุกกิ้งของรายการ Good Day ค่ะพอเรานำเสนออาหารคาวไปแล้วก็ต้องมีการนำเสนอเมนูอาหารหวานบ้างสลับกันไปค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะจะเรียกก็เป็นอาหารหวานก็ไม่น่าจะถูกสักทีเดียวค่ะเอาเป็นว่าเรียกก็เป็นขนมดีกว่านะคะซึ่งขนมนี้นะคะก็มีที่มาจากประเทศอังกฤษเชียวนะคะส่วนจะมีชื่อมีหน้าตาเป็นยังไงนั้นเที่ยวค่ะแล้วกลับมาพบกันเฉลยแล้วนะคะสำหรับเมนูขนมหวานที่เราจะทำวันนี้ค่ะซึ่งมีที่มามาจากอังกฤษและก็มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษค่ะว่า fruit foods ค่ะที่ประเทศอังกฤษตั้งแต่เมื่อ 4-500 ปีที่แล้วเลยนะคะสตรอเบอรี่หรือว่าบลูเบอรี่ส่วนผสมต่างๆนั้นก็จะสามารถหาได้ทั่วไปค่ะชาวอังกฤษในสมัยนั้นจะมานำผลไม้นี่นะคะไปปั่นรวมกับขนมปังผงข้าวโอ๊ตอีกนิดหน่อยเป็นอาหารยอดนิยมเลยค่ะเรามาเริ่มวิธีการทำกันเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือหั่นสตรอเบอรี่ค่ะให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อให้ง่ายต่อการปั่นนะคะนำสตรอเบอรี่นี้มาปั่นค่ะเพื่อให้ได้น้ำนะคะ Mama, life it just begun. เสร็จแล้วเราก็นำน้ำสตรอเบอรี่นี่มาพักไปก่อนสักครู่ค่ะสำหรับบลูเบอรี่ก็ไม่ต้องหั่นเลยนะคะใส่ไปอย่างนี้เลยค่ะจะมีกากอยู่ค่อนข้างเยอะทานเข้าไปเนี่ยอาจจะรู้สึกติดฟันติดคอบ้างนะคะทางที่ดีนี่ก็ใช้นี่เลยค่ะกระชอนค่ะกรองก่อนเลยค่ะ really ตอนนี้นะคะเราก็จะมาตีครีมค่ะเป็นการนำอากาศเนี่ยค่ะเข้าไปทำให้ครีมเนี่ยพองฟูแล้วก็นุ่มลิ้นมากขึ้นค่ะสักพักหนึ่งนะคะจนครีมเนี่ยเริ่มจะตั้งยอดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเอาน้ำผลไม้นะคะมาผสมร่วมกับครีมของเราค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะก็เหลือแค่การตกแต่งฟรุตฟูสของเราให้ดูน่ากินค่ะส่วนรสชาตินั้นนะคะก็จะมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมความมันอยู่ด้วยล่ะค่ะอันนี้นะคะก็เป็นอาหารยอดนิยมเลยค่ะสำหรับประเทศอังกฤษยิ่งในช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูร้อนของเขาค่ะและใครที่อยากจะดูการทำฟรุตฟูอีกสักครั้งหนึ่งนะคะก็เข้าไปดูได้ค่ะที่แฟนเพจของเราด้านหน้านี้เลยค่ะนอกจากนี้ก็มีเมนูมี DIY สาระความรู้ต่างๆอีกเยอะแยะไปหมดเลยล่ะค่ะวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ